สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะเจอกันคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะจะพาเพื่อนๆไปดูดอกโฮย่าสวยๆนะคะโฮย่าอีกสายพันธุ์หนึ่งของปลาเล็กกำลังออกดอกค่ะคลิปที่แล้วปลาเล็กก็ทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปดอกโฮย่าเนาะแต่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะนี่เลยนะคะดอกโฮย่าที่ป้าเล็กพูดถึงเมื่อตะกี้นะคะสวยไหมคะเพื่อนๆสำหรับดอกโฮย่าเขาก็จะมีความสวยงามตะมุตะมิเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะเห็นไหมคะน่ารักมากๆนะคะในหนึ่งช่อดอกนะคะก็จะมีดอกย่อยแบบนี้เนาะเยอะแยะเลยนะคะแล้วดอกนี้เนาะก็จะเป็นดอกที่เหลืออยู่ดอกเดียวในช่อนี้นะคะที่ยังไม่ทันบานเนาะสำหรับโฮย่าที่ปลาเล็กพามาชมดอกของเขาวันนี้เขาก็เป็นโฮย่าสายพันธุ์ดาร์กนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายสีมากๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะหามาปลูกไว้ประดับสวนที่บ้านเนาะก็ไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรมากมายนะคะเป็นไม้แขวนนะคะสำหรับโฮย่าดอกเขาก็จะออกตลอดทั้งปีนะคะเพื่อนๆก็จะสลับกันออกนะคะดอกก็จะมีความสวยงามเนาะแล้วก็วิธีการปลูกขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะดูแลง่ายมากๆสำหรับโฮย่าทุกสายพันธุ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะเป็นข้อแบบนี้นะคะก็สามารถตัดนะคะไปปลูกขยายพันธุ์ได้เลยเนาะเขาก็จะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรนะคะแล้วก็ดินที่ใช้ปลูกเนาะก็จะเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะอันนี้กระถางนี้จะเป็นดินร้วนเนาะแล้วกระถางนี้นะคะอันนี้จะเป็นโฮย่ากระดุมนะคะเพื่อนๆโฮย่ากระดุมของปลาเล็กก็ปลูกด้วยมะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นมะพร้าวสับเนาะกระถางนี้ก็เป็นมะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะเห็นไหมก็จะไม่มีดินเป็นส่วนผสมสำหรับกระถางนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับชิ้นเล็กผสมกับดินนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะกระถางนี้ปลาเล็กก็ใช้ดินล้วนนะคะในการปลูกนะคะโฮย่าอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะอันนี้ก็ดอกสวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโฮย่าหัวใจทศกัณฐ์ด่างนะคะหัวใจทศกัณฐ์จะมีแบบด่างและไม่ด่างนะคะของปลาเล็กก็จะเลือกมาเป็นแบบด่างเนาะเพราะว่าชอบไม้ด่างเป็นพิเศษนะคะก็เลยเลือกแบบด่างมาเนาะเราก็จะมาชมความงามของเขากันอีกรอบนึงนะคะสวยไหมคะถ้าชอบนะคะก็หามาปลูกกันได้เลยนะคะปลูกง่ายนะคะไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเนาะสำหรับโฮย่าดอกสวยๆนี่นะคะเพื่อนๆโฮย่าปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะโตเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องปลาเล็กค่ะเราก็จากกันไปด้วยดอกโฮย่าสวยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ